รับอยู่หลังบ้านก็มีไอ้ขอภัยอยู่2กอนะครับเป็นไอ้ภัยเลี้ยงครับภัยเลี้ยง2กอนี่ก็ในแต่ละปีก็ตกฝนมากก็กินบ่เบิดดอกครับกินบ่เบิดครับแต่ปีนี้ออกบ่ทันหลายปานใดครับแต่ก็ได้กินมื้อนี้วันเสาร์ก็เลยย่างมาเบิ่งหลังบ้านทั้งหลังบ้านจังได๋ก่อนครับบ่ได้ย่างเบิ่งหลังบ้านหลายมื้อแล้วยากเวียกยากงานหลายอย่างเติบอยู่ครับทั้งหลังบ้านนี่ก็หน้าฝนมากก็มีเห็ดกินครับเห็ดอันเห็ดคุ้มเห็ดยูคาเนี่ยครับสิกินสุปีอยู่ครับทางหลังบ้านก็มีต้นกระทินลงเป็นสระน้ำครับปลานี่ก็มีอยู่ครับปลามันอยู่นี่มาหลายปีแล้วครับโอ้นี่ครับนี่นี่โอ้นี่นี่ครับนี่ครับเพชรคมดอกมาใหญ่เลยครับโอ้บ่ได้โอ้ดอกมาใหญ่เลยครับพี่น้องเพชรคมดอกมาใหญ่เลยครับนี่ครับดอกมาใหญ่เลยครับบ่ได้มาเก็บหลายมือแล้วเพื่อนมันย่างเก็บก็สิได้อยู่ครับมันโอ้ได้กินทุกปีอยู่ครับซึ่งก็มีบางคนเพื่อนบ้านทุกคนเขาก็ลอยมาเก็บอยู่ครับพี่น้องกับบ่มมันว่าของแพงกระดักกระดอดครับแต่ว่ามันก็บ่เหมาะสมปานใดเนาะการเข้าไปนี่เขตบ้านผู้อื่นไปหาเก็บเขาเก็บของก็เลยเฮ็ดป้ายอันนี้มาติดครับบัดนี้ครับบ่อยากให้คนเขามาครับเงื่อนไผเนาะก็บ่อยากให้ผู้ใดเข้ามาดอกครับดอกบางแง่เลยเดี๋ยวสิได้ฝากมาเก็บค่ายในมื้อนี้เพราะมันสิเฒ่าก่อนครับอันนี้ก็หลังบ้านครับซ่านี่ก็ใหญ่เติบอยู่พื้นที่ก็สิเป็นไร่พุ่นนะครับเฉพาะซ่านี่ทั้งหลังบ้านก็สิเป็นแบบนี้ครับเอารถแมคโครมาไปตกแต่งครับไปขอบสะให้มีพื้นที่แบบนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นขั้นดินครับขั้นดินแบบนี้ครับมีต้นไม้ให้มันหกๆนี่นะครับเพื่อบ่ให้บุคคลข้างนอกเขามาเปลี่ยนผ่านเป็นทำเป็นหัวทำเป็นหัวในโตครับคันมองจากหลังบ้านไปทางพื้นกระสีมองไปเกิดสิเป็นแบบนั้นครับเห็ดดอกหมดใหญ่เลยต้นกระชิดนะลุงหลายครับอยู่นี่บ้านหลังนี่ครับทางด้านหลังบ้านต้นกระชิดนะลุงต้นยูค่ายูค่ากับราคากำลังแพงนะครับต้นนี้มีเวลาก็ตัดไปขายก็จะได้จักตันอยู่ครับยูค่าอยู่ดิตอนนี้ก็เบิ่งราคากันตันละ 1,100 บาทครับโอ้นี่อันนึงเห็นอยู่ครับเห็ดคมมีอยู่ก็ได้ใส่ฟื้นครับฟื้นบ่อึดครับอยู่นี่ครับมันมีต้นไม้ต้นกระทินลงต้นดูต้นยูคาหาใส่อยู่ในเขตผ่านของนี่แหละครับฟื้นครับบ่อึดนะครับเพิ่มก๊าซออกซิเจนเนาะต้นใหม่นี่ก็ได้ย่างสำรวจหลังบ้านครับบ่ได้มายากมาหลายมือครับตะกี้ใหญ่กูนี่ครับมันสะหลังบ้านนี่ครับใหญ่กูนี่ก็เลยเอา2-3 ปีที่แล้วก็เลยเอาดินลงครับบัดเงินหลายหมื่นอยู่ครับเอาลงสิว่าเป็นเกือบร้อยรถมาครับค่อยได้ประมาณซ้ำนั่นครับอ
ยางหอมมันนี่ครับยางกลับครับบัดนี้ยางกลับข้างบนก็เป็นหัวเพื่อนบ้านครับยางมันนี่ยางมันนี่ก็มีสารพระภูมิเอิ้นว่าปู่ย่าตาสารครับอันนี้ส้นหลังบ้านยางบ่ได้กลับทั้งเก่ายางมาทางนี้ปู่ย่าตาสารครับขอโศกขอหลับเด้อครับหวนนี่ครับวนกลับมาทั้งโซนหน้าบ้านครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ